เดี๋ยวเราไปลุยชาเลนท์เทรดทำกำไรให้ถึง10,000เหรียญกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราเทรดกันมาถึงเซสชันที่32แล้วนะครับเซสชันวันนี้ที่เรากำลังจะเทรดกันเนี่ยเป็นเซสชันที่33นะทุกคนก็ล่าสุดเซสชันที่32ที่ผ่านมาผมชนะนะครับทุกคนอ่านี่นะครับทำกำไรมาได้93เหรียญน,นะก็คิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ3,400บาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดเข้ากันบอกเลยว่าจุดเข้าผมนี่คือก๊อตมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมเข้า เทรดไปเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็นี่นะอออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงก็คือเพราะว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ ตรงกลางของเทรนด์มีไซด์เวย์เกิดขึ้นแต่สุดท้ายราคาก็ยังหลุดไซด์เวย์แล้วลงต่อได้นะครับแปลว่าโดยรวมเทรนด์ตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่แรงขายยังมีเยอะอยู่นะครับผมก็เลยเลือกหาจังหวัดเทรดลงตรงนี้ตามไปพร้อมๆกับที่ตอนที่กรฟกำลังจะกลับตัวลงเนี่ยเส้นสโตมาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับผมเทรดลงไปตรงนี้ก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับส่งผลให้ตอนนี้กําไรรวมในพอร์ตนี้ของเราเราได้มาถึง2,400 69เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้สุดยอดมากๆนะครับช่วงนี้ก็จะแดงๆเขียวๆสลับกันเต็มไปหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละมันเป็นช่วงๆนะครับบางทีก็เป็นหลินหุยเนาะไม่ใช่นะนั <c oughs> ่นแหละนะครับเป็นช่วงๆไปนะเดี๋ยวมันก็อาจจะมีช่วงที่เราเขียวรัวๆแล้วก็จะมีช่วงที่เราแดงเขียวสลับกันไปหรือบางทีก็เป็นช่วงที่เราแดงลัวล้บางเป็นเรื่องที่ปกตินะครับทุกคนแต่โดยรวมแล้วถ้าเราทําผลงานได้ดีเรามีวินยัยระยะยาวนะครับมันก็จะเขียวมากกว่าแดงนะครับอ่านี่เนาะ ตานนี่นะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อวันนี้ดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับอุ้ยทำไมมันขึ้นแท่งใหม่เร็วจัง โอเคครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะแอคชั่นโดยรวมกราฟกําลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นอ่าซึ่งโครงสร้างชัดเจนมากครับว่าเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะทุกคนเห็นไหมมันทําสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าโดยรวมแรงซื้อในภาพใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรเราด้วย แล้วก็ชัดเจนครับว่าเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมเขานิ่งแล้วนะครับทุกคนอ่ะก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสตโตแคสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้ว น่าจะส่งให้ครับปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพนะครับยากเลย <c oughs> ยากเลยแบบนี้ตรงนี้ผมว่าผมไม่ไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะทุกคนผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วละ่ะราคาอาจจะยังพักไม่สุดนะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้ใหม่ได้อีกออเดอร์หนึ่งนะครับอ่าได้นะครับ โอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ยังคงเป็นเหตุผลเดิมกับออเดอร์แรกเมื่อกี้เลยนะทุกคนก็คือเพราะว่าภาพใหญ่นะครับกราฟกาลังกับตัววิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นโดยรวมก็น่าจะมีมากอยู่พอ,อสมควรเลยนะครับทุกคนก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคน มันนิ่งแล้วนะเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยที่กลับตัวลงมานะครับมันนิ่งชัดเจนแล้วผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นต่อตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับเส้นสโตมาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้าราฟปัจจุบบบัััันนนนี้้้้กลตวววิ่งขึไไปไดแะคร ก็ด้วผลตามนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนอืมตรงนี้ผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับทุกคนเราน่าจะเจอแค่ความผันผวนเฉยๆนะที่ทําให้แพ้ตรงนี้อ่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นใหม่ตรงนี้อีกหนึ่งออเดอร์เดี๋ยวดูกันว่าได้เป็นตรงไหนนะครับออเดอร์นี้ถ้าแพ้ก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้เลยนะแต่กับการถ้าชนะก็ ก็ยิ้มวานนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มได้เลยว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีอยู่เยอะ แน่นอนนะครับทุกคนตรงนี้นะอ่าแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วแล้วก็เหมือนจะลึกที่สุดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมมันนิ่งแล้วนะครับครับช่วงนี้นะมันลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าโดยรวมตอนนี้ยังไงอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมา เซนสโตก็มาตัดขึ้นได้ช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่า yes แรงซื้อเลยน่ทำมไอ้กะหลอนหมดแล้วผมตอนนี้ลุ้นนะลุ้นนะเอาจริงจังหวะนี้โคตรลุ้นนะโอเคสรุปสรุปก่อนแล้วกันนะครับ ก็นี่นะพร้อมๆกันกับที่การาฟกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตตัดขึ้นพร้อมกันด้วยนะช่วงนี้นะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกนะว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและสุดท้ายผลลั์ที่ได้ก็แรงซื้อเข้ามามีผลมากจริงๆนะครับเห็นไหมขึ้นไปยาวเลยไม่ย่อลงมาเป็นแท่งแดงสักแท่งเลยนะครับแรงซื้อก็มีมากอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ สวยงามเลยนะครับสลับออเดอร์นี้นะอจุดจบของการเป็นเทรดเดอร์คือผมว่าน่าจะหัวใจวายนะยลุ้นดีเหมือนกันนอกจาจังหวะน,นี้นะเออผมไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นานแล้วนะทุกทีมันจะแบบมันจะเป็นไปตามที่เรียนมาทุกทีจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับแต่อันนี้คือเออนานๆทีนะจะมาเห็นจังหวะที่มันแบบแหกแนวจากที่เราเคยเจอมา เออก็รุ่นดีนครับรุ่นดีโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น1,181เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับทุกคนหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่181เหรียญกับ25เซนแล้วนั่นเองนะครับแหมขอเสียงปรบมือเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าแฮปปี้มากนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,665บาทกับอีก56สตังค์นะครับโอ้โหเลข6 oh, จะเยอะไปไหน <laughs> <laughs> อ่ะก็ตีไปตัวเลขกลมๆที่ประมาณ6,600บาทแล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโอ้ uh, ถือว่าโดยรวมเราแฮปปี้นะทุกคนวันนี้แฮปปี้แอนดิงมากๆนะครับแล้วก็กำไรรวมในพอร์ตเราตอนนี้บวกมาถึง2,650เหรียญกับ85เซนแล้วนะครับทุกคนอะ นิวไฮได้ยังเฮ้ยนิวไฮแล้วเย่เรากลับมาแล้วนี่นิวไฮมานิดนึงก่อนหน้านี้พอร์ตเราอยู่ที่สอง8ันหสิบปดเหรียญใช่ไหมที่พีคสุดที่เคยโตไปถึงตอนนี้พอร์ตเราโตมาที่สองพันหรอยห้าสิบเหรียญแล้วอ่าทำนิวไฮแล้วตอนนี้แฮปปี้มากทำแฮปปี้แอนดิงนะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้เราเทรดกันไปเฮ้ยเดี๋ยวด้วยทุกคน ผมมีอะไรให้ดูผมมีอะไรให้ดูดูมุมขวาล่างนะเห็นอะไรไหมเฮ้ยวันนี้เราใช้เวลาเทรดกันไปแค่ยี่สิบสามนาทีแค่นะเดงเฮ้ยวันนี้ท็อปฟอร์มมากเฮ้ยถือถือว่าผลงานไม่เร็วนะวันนี้ผลงานไม่เล็วเลยนะครับเราเจอจุดเข้าสวยตั้งแต่แรกด้วยนะทุกคนมันก็เลยทําให้ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับวันนี้นะถึงเป้าแม้มันจะลุ้นระทึกหน่อยก็ตามนะก็ตีเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับ ถ้ากับว่าวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะผมเทรดแล้วผมทำกำไรไปได้ถึง6,600บาทเลยนะครับอาแฮปปี้แฮปปี้สุดๆนะวันนี้นะโอเคก็ นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็ก่อนจากลากันไปสาหรับวันนี้นะเผื่อใครจะไปพักผ่อนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้าใครจะอยู่พูดคุยเกี่ยวกับตลาดอื่นๆกันต่อเดี๋ยวเราอยู่พูดคุยกันก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนเส้นทางนี้ของเรายังอีกยาวไกลนะก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ตีต่อๆไปนะครับทุกคนนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาแพลตฟอร์มดีๆที่จะไว้ใช้เทรดอยู่นะครับผมก็แนะนําเป็นนี่เลยนะครับโอลิมเทรดนะเป็นแพลตฟอร์มที่ผมใช้เทรดมานานกว่า6ปีแล้วด้วยนะครับทุกคนสามารถเทรดได้ทั้งตลาดบนนาลี่ฟอเร็กคริปโต หุ้นครบเลยนะครับทุกคนอ่าก็ใครมองหาบรูเกอร์ที่เทรดได้ครบแบบนี้อยู่ก็นี่เลยนะครับแนะนําเป็นโอลิมเทรดเลยนะสามารถสมัครได้ที่ลิงด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่กําลังเริ่มต้นเข้ามาหาความรู้กันผมแนะนาว่าให้เพื่อนเพื่อนเทรดด้วยเงินเดโมหรือว่าเงินทดลองกันก่อนนะครับทุกคนในโอลิมเทรดนี้เขามีเงินเดโมให้เราเอาไว้ใช้ฝึกเทรดด้วยนะให้ทุกคนเทรดเงินเดโมก่อนแล้วก็ให้ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจในระดับที่โอเคมองเห็นความเสี่ยงทุกอย่างก่อนแล้วก็ค่อยเทเทรงงิินนนจตามี้ โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมไลฟ์วันนี้กันนะครับใครจะไปพักผ่อแล้วเทคแค่ care, ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม